คุณพิชัยอันนี้ความสัมพันธ์ของพรรคร่วมเราไม่ได้เป็นพรรคร่วมตอนนี้แต่มันก็มีเรื่องพาดพิงมาถึงรัฐบาลยุคเพื่อไทยยุคคุณยิ่งลักษณ์อนุมัติไปทั้ง 5,000 เมกะวัตต์ทั้งๆที่กำลังสำรองตอนนั้นมันก็ล้นอยู่แล้วคุณพิชัยในฐานะอดีตรัฐมนตรีพลังงานชี้แจงแทนยังไงดีครับขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับความเป็นจริงคือขณะที่สมัยนั้นเนี่ยไฟฟ้าเราปริ่มๆเลยนะครับ 15% ประมาณนะครับต่อมาในเศรษฐกิจของไทยเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยดีมากนะครับสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยปี2555เนี่ยเศรษฐกิจโต 7.2% นะปี2556เศรษฐกิจน่าจะขยายได้ 4% กว่าถ้าไม่มีประท้วงปลายปีนะครับถ้าไม่มีการเดินขบวนเพราะครึ่งปีเนี่ยก็ 4.2% แล้วนะครับคราวนี้เราเลยต้องวางแผนการผลิตพลังงานให้เพียงพอเราคาดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตได้เฉลี่ยปีละ 5% นะฮะเหมือนที่ยุทธศาสตร์เขาตั้งฮะจริงๆสมัยนั้นน่ะมันมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็คิดว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจโต 5% เนี่ยไอ้ 5,000 เมกะวัตต์เนี่ยไม่กี่ปีก็หมดมันน้อยมากนะฮะมันไม่ดีอ่ะอนุวันที่อนุมัติเนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยใช่ใช่10ปี5 6 7ปีใช่ครับประมาณ10ปีเลยในเลนส์ของ10ปีนะครับแล้วเวลาไทยเนี่ยโต 5% เนี่ยเราต้องใช้พลังงานเนี่ย 1.6 เท่าคือถ้าเกิดจะโต 5% เราต้องขยายพลังงาน 8% ไฟฟ้าเนี่ยต้องขยายปีละ 8% ทุกปีนะครับถ้าเราอยากโต 5% เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไฟฟ้าขาดเนี่ยคุณไปต่อไม่ได้เลยนะครับเศรษฐกิจไทยไปต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องมีแผนงานที่จะต้องผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของประเทศเนี่ยมันเป็นความสำคัญและมีความจำเป็นของประเทศที่จะต้องคิดอย่างนั้นนะครับแต่พอมีการปฏิวัติขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยโตแย่มากครับ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยโตเฉลี่ยปีละเปอร์เซ็นต์กว่าเองนะครับอันนี้คือสาเหตุของการที่มีไฟฟ้าเหลือคือคุณบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดเศรษฐกิจไม่โตเนี่ยแทนที่คุณจะไปเลื่อนการผลิตใช่ไหมครับจริงๆมันสามารถเจรจาเรื่องการผลิตได้คือโอเคคุณแม้คุณจะอนุมัติไปแล้วคุณบอกเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีนะเรื่องก่อนไหมอย่าเพิ่งสร้างได้ไหมเพื่อจะได้จะมาจะได้ไม่แพงนักในเรื่องของค่าความพร้อมนะอันนี้ผมเรียนแต่คราวนี้เขากลับไม่ทำไม่ว่าอนุมัติเพิ่มอีกเต็มไปหมดเลยซื้อไฟฟ้าจากลาวบ้างซื้อไฟฟ้าจากเต็มไปหมดเลยแล้วล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะมีการยุบสภานะครับยังมีการอนุมัติ4,800กว่าเมกะวัตต์เพื่อผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนผมย้อนตัวเลขนิดนึงตกลงในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยอนุมัติกำลังสำรองผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่กันแน่5,000ครับทีเดียวเลยนะอย่างนี้ครับต้องเรียนตรงๆว่าเราดำเนินการเพื่อประมูล 5,000 เมกะวัตต์แล้วคนที่เซ็นสุดท้ายเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ใช่รัฐบาลเรานะเพราะว่าโอเคพอเสร็จแล้วก็มีปฏิวัติเขาก็ดึงเรื่องกันไปทะเลาะกันไปทะเลาะกันมามีฟ้องไปฟ้องมาสุดท้ายพลเอกประยุทธ์เป็นคนเซ็นเหมือนกระบวนการมันยังไม่จบสักทีเดียวรัฐบาลชุดถัดมาก็เลยต้องเซ็นไปแต่เขาก็อาจจะบอกได้ว่าก็เพราะว่าไปผูกมัดกับเขาแล้วตั้งแต่ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ครับคืออย่างนี้ครับก็มีการดำเนินการในการเขียนสเปคเขามีการประมูลนะครับมีบริษัทเข้ามาแล้วเขาประมูลต่ำสุดนะครับอันนี้ก็ต้องให้ข้อมูลอย่างแท้จริงว่ามันมีการประมูลแล้วยุคพลเอกประยุทธ์ที่คุณพิชัยมอนิเตอร์ดูเนี่ยตกลงเขาอนุมัติเพิ่มไปอีกเท่าไหร่โอ้เต็มไปหมดเลยนะครับเขามีซื้อไฟจากเพื่อนบ้านซื้อไฟจากนู่นนี่คือหลังๆเนี่ยไม่มีการประมูลเกิดขึ้นนะครับเขาก็ยกเลิกกกพ.เปลี่ยนกกพ.ใหม่หมดเลยอ่ะแล้วก็คนของเขามาแทนแล้วก็มีการแบบผมก็ไม่รู้งุ้มยิบกันอนุนี้รายละเอียดไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดคือว่ากระทั่งตอนเนี้ยมีเกินอยู่ 20,000 เมกะวัตต์นะสุดท้ายครม.อนุมัติอีกเกือบ 5,000 เมกะวัตต์ถามว่าแสดงว่ารวมในยุครวมๆ 8-9 ปีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเกิน 5,000 เมกะวัตต์ในยุคคุณยิ่งลักษณ์ไปแล้วใช่แน่นอนคืออย่างนี้ฮะคือช่วงยิ่งลักษณ์เนี่ยเรารู้เศรษฐกิจจะโตเรามี BOI ปี2555นี่1.45 ล้านล้านนะปี2556เนี่ยเรามี BOI 1.1 ล้านล้านเลยนะแต่พอพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ย BOI เหลืออยู่120,000 ล้านดูจากยอดที่มาขอเงินสนับสนุนตรงนี้ก็รู้เอาไปเช็คได้เลยฮะอันนี้ไม่ได้พูด